สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่หนังสือจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำหนังสือด่วนที่สุดที่นร .0401.3/12930 ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เซ็นรับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567เวลา 13:51 น.เลขลับที่ 44เรื่องการขอรับโอนข้าราชการตำรวจระบุเนื้อหาว่าด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมจึงมีความประสงค์จะขอรับโอนพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงเงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาทเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 วงเล็บ 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้เห็นชอบให้ดำเนินการขอรับโอนแล้วทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณายินยอมการโอนข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนายพรหมินทร์ เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมินทร์บอกถึงการทำหนังสือการขอรับโอนข้าราชการตำรวจว่าเป็นไปตามกระบวนการเนื่องจากเป็นการย้ายหน่วยงานซึ่งตนทำในนามนายกในฐานะนายกเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อขอท้าทามโดยการทำหนังสือนี้จะต้องทำแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่จากนั้นเจ้าตัวคือพลตำรวจเอกรอยจะต้องตอบว่าเจ้าตัวยินยอมหรือไม่และหน่วยงานยินยอมหรือไม่จากนั้นขั้นตอนต่อไปจึงจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสมช.แล้วจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าจะมีการนำเรื่องการโอนย้ายพลตำรวจเอกรอยเข้าสู่การพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติและที่ประชุมครม.ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ทั้งนี้หากพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ถูกโยกข้ามห้วยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.จะทำให้ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างลง 1 ตำแหน่งซึ่งตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติจะพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสได้แก่พลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 39 เกษียณอายุราชการปี 2568 โดยคาดว่าจะดำเนินการแต่งตั้งวาระในเดือนเมษายนนี้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thank หรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ